ไม่ต้องเขย่าขวดกันเยอะรู้กันทั้งประเทศแล้วนะครับว่ากำลังจะมีการออกพระราชกำหนดพ.ร.ก.ให้อำนาจพิเศษแบงค์ชาติเอาเงิน400,000 ล้านบาทเป็นเงินของแบงค์ชาติเองมาใช้ในการพยุงธุรกิจเอกชนธุรกิจเอกชนรายไหนระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ขายหุ้นกู้มันมีกำหนดไถ่ถอนถ้ามีปัญหาในการที่จะหมุนเงินมาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายในปี 63-64 ก็สามารถออกหุ้นกู้รุ่นใหม่ไปขายแบงก์ชาติแบงก์ชาติจะช่วยซื้อเพื่อให้ธุรกิจเอกชนมีเงินจากแบงก์ชาติไปเคลียร์หุ้นกู้รุ่นเก่าเป็นการประคองสิ่งที่แบงก์ชาติเรียกว่าตลาดแกนเงินของประเทศจำได้ไหมครับวันก่อนผมรายงานไปแล้วนะครับว่าดร.วีรพงษ์รามังกูลนำทีมอดีตผู้บริหารอดีตกรรมการอดีตพนักงานของแบงก์ชาติกลุ่มหนึ่งทำจดหมายเปิดผนึกถึงลุงตู่สำเนากลางอากาศเลยนะถึงผู้ว่าแบงก์ชาติดร.วีระไทยแสดงความเป็นห่วงมากคัดค้านเลยเห็นด้วยในหลักการต้องประคองค่ะต้องช่วยแต่ไม่เห็นด้วยในเรื่องของวิธีการที่จะเอาเงินแบงก์ชาติไปซื้อหุ้นกู้จากธุรกิจเอกชนกลุ่มนี้ก็จะมีดร.โอฬารชัยประวัติมีดร.สิริการเจริญดีมีดร.ธีรชัยภูรัตน์นราธุบาลมีคุณเสรีจิตนะเสรีดังนี้เป็นต้นนะคะจริงมีเยอะกว่านี้ปรากฏว่าในช่วงเสาร์ที่ผ่านมาอีกกลุ่มหนึ่งนำโดย3อดีตผู้ว่าแบงก์ชาติประกอบด้วยหม่อมราชวงศ์ปีดียาธรเทวกุลค่ะดร.ประสานแต่รัตน์วรกุลและดร.ธาริสาวัฒนเกตสามอดีตผู้ว่าแบงก์ชาติก็ด่านหน้ากันออกมาปกป้องแบงก์ชาติใช่ปกป้องแบงก์ชาติดังนั้นเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่ดร.วีระพงษ์รามังกูลนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะครับสักครู่หนึ่งไปคุยกับอาจารย์โก่งกันนะคะผมพยายามที่จะถอดรหัสวิธีคิดทางฝั่งอาจารย์โก่งแล้วก็ฝั่งคุณชายอุ๋ยนะฮะผมก็พบอยู่อย่างหนึ่งทั้งอาจารย์โกลงทั้งคุณชายอุ๋ยเห็นตรงกันในประเด็นหลักการหลักการเห็นด้วยต้องเข้าไปประคับประคองตลาดการเงินผ่านการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปประคับประคองไม่ให้ตลาดตราสารหนี้มันมีปัญหาแต่แย้งกันในระดับวิธีการหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไปคุยอาจารย์โกลงพร้อมๆกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับอาจารย์เจอกันนานครับอาจารย์ครับอาจารย์เท่าที่ผมอ่านจดหมายเปิดผนึกของกลุ่มอาจารย์นะครับแล้วก็กลับไปอ่านความคิดความเห็นของฝั่งคุณชายอุ๋ยอ่านอย่างไรอย่างไรก็แล้วแต่ดูเหมือนจะเห็นตรงกันในเชิงของหลักการแต่แย้งกันในระดับวิธีการที่แบงค์ชาติจะเข้าไปช่วยอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมฮะถูกต้องครับคือทั้งสองฝ่ายพูดกันคนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องไปไหนมา3วา4ศอกอ๋อฮะอ่ะยังไงคะยังไงครับเชิญอธิบายเลยค่ะอาจารย์คะคือเห็นด้วยกันนะว่าปัญหาขณะนี้เนี่ยมันรุนแรงมากปัญหาโควิดเนี่ยนอกจากมันกระทบในภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงแล้วครับซึ่งทำให้ธุรกิจต่างๆต้องปิดกิจการต้องไล่คนงานออกต้องอะไรต่ออะไรซึ่งทางด้านการคลังกระทรวงการคลังเขาก็มีมาตรการมาช่วยเหลือเพราะว่านี่เราโชคดีนี่สาธารณะเรายังต่ำแค่ 41% ของ GDP ถ้าจะใช้เงินคู่นะครับอีกสักประมาณ3ล้านล้านครับนะครับที่เขาคู่น้อยไปด้วยซ้ำผมก็ยังรับได้ล้านค่ะก็ยังรับได้ยังรับได้นี่สาธารณะเพิ่มขึ้นไปเป็น 60% ของ GDP ก็ยังรับได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเงินกู้นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยวิกฤตการณ์ครั้งนี้อาจจะกระทบกระเทือนต่อตลาดทุนครับต่อตลาดทุนและตลาดเงินได้ครับก็มีมาตรการทางการเงินเข้ามาช่วยเหลือซึ่งเราก็เคยช่วยเหลือนะครับไม่ใช่ไม่เคยแต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยเหลือทางด้านการเงินทางด้านสภาพคล่องเนี่ยจะช่วยผ่านสถาบันการเงินที่อยู่ในใต้การดูแลควบคุมกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก็คือธนาคารพาณิชย์ทีนี้อาจจะเอื้อเฟื้อขยายไปถึงสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐบาลธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็พอรับได้ครับ
แต่ว่าถ้าเผื่อจะไปอุ้มพยุงบริษัทเอกชนธรรมดาครับที่ออกตราสารหนี้เอาไว้หรือจะมีหุ้นที่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งในตลาดทุนเนี่ยครับผมเห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ควรทำควรจะทำผ่านสถาบันการเงินของเอกชนจะดีกว่าเพราะว่าธนาคารแห่งประเทศไทยโดยหลักการแล้วควรจะเป็นแหล่งการเงินแหล่งสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์แต่ถ้าจะขยายไปถึงสถาบันการเงินของรัฐบาลซึ่งสถาบันการเงินของรัฐบาลไม่มีเงินกองทุนนะครับไม่มีทุนจดทะเบียนอะไรทั้งนั้นตั้งขึ้นมาโดยพระราชบัญญัติยับบ้านพระราชกฤษฎีกาบ้านก็พอจะรับได้แต่ถ้าจะขยายไปถึงบริษัทเอกชนเนี่ยมันจะขัดกับกฎหมายและขัดกับหลักการเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสาเหตุที่มีกฎหมายห้ามไว้เนี่ยก็เพราะว่าช่างหนึ่งสมัยจอมพลสฤษดิ์ให้กระทรวงการคลังไปค้ำประกันหนี้ของเอกชนบริษัทบูรพาสากลครับ600ล้านบาทสมัยนู้นโอ้เยอะนะเยอะครับ600ล้านบาทงบประมาณแผ่นดินมีเพียง 6,000 ล้านบาทเท่านั้นเองครับแล้วบริษัทบูรพาสากลล้มธนาคารกระทรวงการคลังต้องไปค้ำประกันหนี้ครับของบริษัทบูรพาสากลซึ่งเบื้องหลังเป็นของนักการเมืองนะครับเป็นของท่านผู้เป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนู้นสมัยนั้นครับค่ะแล้วรัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้ของบริษัทบูรพาสากลอยู่ตั้ง10ปี10ปีเลยเหรอฮะครับ600ล้านปีละ60ล้านสมัยนู้นสมัยนั้นมหาศาลแล้วโอเคครับก็เลยเป็นต้นเหตุที่บรรพบุรุษทางด้านการเงินของเราพูดง่ายๆคืออาจารย์ป่วยนั่นแหละค่ะผลักดันให้มีการออกกฎหมายห้ามไม่ให้รัฐบาลไปค้ำประกันที่ของบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็ออกกฎหมายไม่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไปค้ำประกันที่ของเอกชนด้วยเหมือนกันครับทั้งสองขาคือทั้งกระทรวงคลังแล้วก็ทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราไม่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยถูกกดดันให้มาช่วยเหลือบริษัทเอกชนที่มีปัญหานะครับถ้าจะช่วยเหลือก็ช่วยผ่านทางสถาบันธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยได้เป็นสาเหตุซึ่งขณะนี้ก็เข้าใจนะครับว่าสาเหตุการมันรุนแรงสาหัสมากที่อาจจะทำให้กระทบกระเทือนต่อตลาดทุนซึ่งได้แก่ตลาดตราสารหนี้เอกชนและอาจจะรวมทั้งรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นความจำเป็นที่จะต้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์เงินธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้รับเงินฝากนะครับเพราะฉะนั้นเงินที่ออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเป็นการพิมพ์เงินใหม่ขึ้นมาทั้งสิ้นซึ่งจะต้องเคร่งครัดเข้มงวดมีวินัย อย่างมากนะครับเพราะว่าตนได้รับมอบหมายได้รับอำนาจจากกฎหมายให้พิมพ์เงินได้ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็สามารถทำผ่านสถาบันการเงินได้ไม่ได้ห้ามอะไรครับถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ออกมาช่วยบริษัทภาคการเอกชนที่ตนไม่สามารถตรวจสอบควบคุมอะไรได้เลยไม่เหมือนกับสถาบันการเงินโอเคทีนี้ผมกลับไปสแกนวิธีคิดทางฝั่งของคุณชัยอุ๋ยนะฮะทางฝั่งคุณชัยอุ๋ยก็ต่อสู้ทางความคิดว่าครั้งนี้แบงก์ชาติไม่ได้กระโดดลงไปซื้อหุ้นกู้จากเอกชนโดยตรงแต่จะใช้วิธีการตั้งกองทุนจะตั้งกองทุนเพื่อพยุงตลาดเงินพยุงตราสารหนี้
และเอาเงินใส่มาในกองทุนแล้วกองทุนก็จึงเป็นกลไกในการเข้าไปซื้อหุ้นกู้จากเอกชนกองทุนก็จะมีกลไกเฉพาะมีคณะกรรมการมีมาตรฐานมีมาตรการอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้พอฟังได้ไหมครับอาจารย์ผมเข้าใจไปตั้ง BSF ขึ้นมาเป็นกองทุนขึ้นมาเป็นนิติบุคคลต่างหากแต่ว่ากองทุนเนี่ยมันเจ้าของก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองเงินที่กองทุนนี้เอามาก็คือเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยพิมพ์ขึ้นมาให้กองทุนนี้นั่นเองไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นกองทุนอันนี้ไม่ได้ระดมทุนมาจากประชาชนหรือไม่ได้ระดมทุนมาจากรัฐบาลแต่ว่าก็เป็นเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นเองเป็นรูปแบบอย่างหนึ่งเท่านั้นเองแต่ในที่สุดมันก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองเป็นเพียงรูปแบบผมแสดงครับเป็นรูปแบบเป็นเพียงรูปแบบเท่านั้นเองในการจะใส่เงินเข้าไปในตลาดหุ้นกู้ของเอกชนแต่จริงๆก็คือแบงก์ชาตินั่นแหละแต่จริงๆก็คือแบงก์ชาตินี่สมมติว่าบริษัทดับเบิลเอเนี่ยอาจจะตั้งบริษัทอะไรสักอย่างตัวถือหุ้น 100% แล้วไปทำการกู้หรือไปทำการขายอะไรมันก็คือบริษัทดับเบิลเอนั่นแหละโอเคเข้าใจเข้าใจทีนี้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อตั้งเป็นกองทุนกองทุนก็จะมีการตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้รู้ผู้มีความสามารถจากที่ทางต่างๆกำหนดมาตรฐานมาตรการกำหนดธรรมาภิบาลในการที่จะเข้าไปซื้อหุ้นกู้บริษัทไหนอะไรอย่างไรเขาบอกว่าแค่นี้เพียงพอแล้วมันก็การออกจากตัวแบงก์ชาติแล้วผมก็เข้าใจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องการที่จะทำอย่างโปร่งใสไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการ อะไรต่ออะไรแต่พูดอันนี้พูดถึงหลักการหลักการก็คือหลักการแห่งประเทศไทยไม่ควรจะทำนะครับผมไม่ได้คิดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่โปร่งใสจะไม่แต่มันเป็นการเปิดช่องให้มีความกดดันทางการเมืองเข้ามากดดันได้โอ้น่าคิดนะประเด็นนี้น่าคิดซึ่งผมไม่ได้คิดว่าการเมืองจะมากดดันนะแต่เมื่อเข้าตาจนเนี่ยบริษัททั้งหลายใหญ่ๆเนี่ยล้วนแต่มีคอนเนคชั่นกับการเมืองทั้งสิ้นครับเหมือนบริษัทบุรพาสากลสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นกำแพงป้องกันไม่ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยถูกกดดันซึ่งผมไม่ได้คิดว่าจะกดดันเนี่ยนะแต่ป้องกันไว้ก่อนป้องกันมองเผื่อไว้ควรจะทำโดยตรงควรจะทำผ่านสถาบันการเงินของรัฐหรือของธนาคารพาณิชย์ครับครับอาจารย์ฮะเขาก็แย้งมาอย่างนี้ครับอาจารย์คือเขาบอกว่าอย่างนี้ครับการที่ให้แบงค์ชาติอินเจ็คเงินอัดฉีดเงินผ่านแบงค์พาณิชย์มันก็ค่าเท่ากันเพราะถ้าอิทธิพลของทุนอำนาจการเมืองถ้าจะแทรกแซงเขาก็ไปกระแทกไปบีบคั้นที่นายธนาคารพาณิชย์ได้เหมือนกันตรงนี้จะยังไงอาจารย์แต่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเขาอยู่ใต้กำกับของ2หน่วยงานคือธนาคารแห่งประเทศไทยอันหนึ่งแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งมีโทษรุนแรงมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อตลาดหลักทรัพย์ระบบตลาดหลักทรัพย์ของเรามีความโปร่งใสแล้วก็ทำไปทำมาก็จะช่วยธนาคารแห่งประเทศไทยในการตรวจสอบด้วยอีกชั้นหนึ่งซึ่งมันก็จะทำให้มั่นคงยิ่งขึ้นนะครับครับครับอาจารย์ครับแทนที่จะไปธนาคารแห่งประเทศไทยไปปล่อยโดยตรงเนี่ยจะทางด้านตลาดหลักทรัพย์อาจจะปล่อยเลยก็ได้ครับครับอาจารย์ครับเรื่องที่เขาบอกว่าในการเข้าไปพยุงตลาดเงินตลาดหุ้นกู้ครั้งนี้จะเข้าไปซื้อเฉพาะหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคงจะเข้าไปซื้อหุ้นกู้เฉพาะที่มีความน่าเชื่อถือตรงนี้มีคนวิจารณ์ว่ามันก็เหมือนกระดาษสองคมเท่ากับสกรีนเลยและตั้งธงแต่ล่วงหน้าเลยจะซื้อหุ้นกู้บริษัทใหญ่ๆเท่านั้นครับตรงนี้อันนี้มันจะมีผลข้างเคียงไหมว่าจะมีการเลือกปฏิบัติหรือไม่แล้วก็จะเปิดช่องให้การเมืองเข้ามามีอำนาจหรือว่าชี้นำ
ได้หรือไม่นะครับซึ่งผมไม่ได้พูดว่าเขาจะทำนะแต่ป้องกันไว้ก่อนว่ากันในเชิงหลักการว่าในเชิงหลักการครับเอาชัดเจนอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงคุณชายอุ๋ยฝากอะไรถึงรัฐวิทยาและถึงรัฐบาลบ้างไหมครับนาทีสุดท้ายฝากบ้านฝากเมืองไว้กับท่านนะครับตลาดตราสารหนี้เอกชนก็มีความสำคัญมากมากพอกับตลาดเงินซึ่งได้แก่ธนาคารพาณิชย์เพราะขนาดตอนนี้ใหญ่โตเท่าๆกันตลาดเงินกับตลาดทุนถ้าเป็นอะไรไปก็จะสร้างความเสียหายแค่ประเทศชาติแต่ไม่จำเป็นต้องเสียหลักการสามารถที่จะทำได้โดยคงไว้ซึ่งหลักการซึ่งบรรพบุรุษทางการเงินของเราได้เขียนกฎหมายไว้ให้ดีแล้วครับโอเคอย่าไปแก้เลยโอเคยืนยันชัดเจนนะคะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับครับครับขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.วีรพงษ์รามกูลนะคะเราคงไม่มีเวลาในการที่จะขมวดประเด็นเพื่อความเข้าใจง่ายๆขึ้นนะครับพักตรงนี้เลยดีกว่าพักสักครู่ค่ะ